สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสซะลาตุวัสสะลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาเรียนรู้ในเรื่องของประวัติของคุลฟะอัรรอชิดีนประวัติของท่านอบูบักรอัสซิดดีกกับรายการวิทยุเสียงอิสลามนะครับที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะเรามาถึงเรื่องราวของการญิฮาดของท่านอบูบักรอัสซิดดีกในตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีชีวิตการญิฮาดคืออะไรพี่น้องการญิฮาดคือการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ในการทำงานการทำการดะวะในการเผยแพร่หรือว่าการต่อสู้ในสมรภูมิรบซึ่งเวลาที่เราได้พูดถึงการญิฮาดเนี่ยหมายถึงการต่อสู้ในสมรภูมิรบเป็นหลักนะแล้วก็การญิฮาดที่เราได้ทำการต่อสู้ในทุกๆวิถีทางในการเผยแพร่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้กะลิมะฮ์ของอัลเลาะห์เนี่ยให้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยได้สูงส่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นในการที่เราจะต้องทำการต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อใหคำว่าเตาฮีดเนี่ยเพื่อให้คำว่าการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยมันมีอยู่ยืนอยู่บนโลกดุนยาของเราใบนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นการทำการญิฮาดจึงเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่เรามาดูว่าท่านอบูบักรอัสซิดดีกเนี่ยก่อนที่ท่านได้มารับตำแหน่งการเป็นคอลิฟ้าเนี่ยท่านได้มีการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างไรนะพี่น้องท่านอบูบักรอัสซิดดีกเนี่ยตอนที่ท่านได้รับอิสลามหลังที่เราได้รู้กันนะว่าท่านคือคนที่รับอิสลามผู้ชายคนแรกที่รับอิสลามท่านได้พบกับการทำร้ายการรังควานจากผู้มุชริกีนอย่างมากมายแล้วท่านก็ได้พบกับความยากลำบากอย่างมากมายแต่ว่าท่านอบูบักรอัสซิดดีกไม่ได้มีความท้อแท้ไม่ได้มีความเหน็ดเหนื่อยหรือว่าไม่ได้มีการยอมแพ้ในเรื่องของการทำงานศาสนาแต่เขาได้มีความเพียรพยายามในการที่จะยืนเคียงข้างท่านนบีต่อสู้ปกป้องท่านนบีปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในเหตุการณ์หนึ่งที่เราได้จะนำมาให้พี่น้องได้เรียนรู้กันนั่นก็คือเรื่องของอุซบะห์บินรอบีอะห์นะอุซบะห์บินรอบีอะห์เนี่ยในตอนที่มุสลิมกับมุชริกีนเนี่ยได้กำลังเผชิญสงครามกันนะในตอนแรกเริ่มของอิสลามนะที่นครมักกะห์เนี่ยคือในขณะที่กำลังยังไม่ได้เป็นสงครามนะแต่ว่ามีการเผชิญหน้ากันระหว่างมุสลิมกับพวกมุชริกีนเนี่ยนะอุซบะห์บินรอบีอะห์เนี่ยก็มาเป็นคนที่มาทำร้ายท่านอบูบักรนะได้ทำการตีท่านอบูบักรนะจนกระทั่งว่าใบหน้าของท่านอบูบักรเนี่ยได้มาดูไม่ได้นะคือหน้ายับเยินโดนอุซบะห์บินรอบีอะห์เนี่ยได้ตีทำให้หน้าของท่านเนี่ยบวมขึ้นแล้วก็คือคนไม่อยากจะมองบวมหน้าบวมดูหน้าเกลียดจนกระทั่งว่าคนเนี่ยไม่อยากจะมองนะแล้วก็พอเวลาข่าวนี้เนี่ยไปถึงบานีตีมนะพวกบานีตีมซึ่งเป็นญาติของท่านอบูบักรนะก็รีบมานะรีบมาจนกระทั่งว่ามาช่วยท่านอบูบักรแล้วก็อะไรกันพวกมุชริกีนออกไปกันพวกมุชริกีนออกไปไม่ให้มาทำร้ายท่านอบูบักรแล้วก็แบกท่านอบูบักรนะออกมาในทั้งเสื้อผ้าของเขาแบบนั้นเนี่ยแล้วก็พาไปที่บ้านซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะได้บางคนได้บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาคิดว่าท่านอบูบักรเนี่ยคงจะตายแล้วนะคงจะไม่น่าจะรอดจนกระทั่งว่ามีคนนึงจากเผ่าของท่านอบูบักรนะได้ตะโกนบอกว่าวัลลอฮิลาอินมาตาอบูบักรละนักตุลันนะอุซบะห์มีคนหนึ่งได้ตะโกนขึ้นมาว่าบอกว่าถ้าหากว่าอบูบักรได้เสียชีวิตนะเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถ้าอบูบักรได้เสียชีวิตนะฉันจะไปฆ่าอุซบะห์ด้วยคำโมโหนะแล้วพวกเขาก็พยายามที่จะนะปลุกท่านอบูบักรแล้วก็พยายามที่จะอะไรฮะพูดกับท่านอบูบักรคือตอนความที่ท่านอบูบักรไม่รู้สึกตัวนะคิดว่าท่านอบูบักรเนี่ยคงจะเสียชีวิตแล้วนะก็เลยพยายามพูดธรรมะจนทั้งท่านอุบักเนี่ยได้ฟื้นขึ้นนะเพราะเวลาที่ท่านอุบักได้รู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยนะเขาบอกว่าคำแรกท่านอุบักได้พูดถึงเนี่ยนะ
เขาพูดถึงอะไรฮะถามว่าใครฆ่าฉันใครจัดการใครทำร้ายฉันใครอะไรเปล่าคำแรกที่เขาได้ยินท่านอบูบักรอัสซิดดีกเนี่ยก็คือว่าอัคบิรูนีมาฟะอะลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุบังได้บอกว่าท่านนบีเป็นไงบ้างท่านนบีเป็นไงมีใครทำร้ายท่านนบีมั้ยมีเกิดอะไรขึ้นกับท่านนบีมั้ยนะช่วยบอกฉันหน่อยนะพวกเผ่าทั้งว่าก็แปลกใจว่าพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยตัวเองยังจะเอาตัวไม่รอดเลยแต่ว่าห่วงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำให้เผ่าของเขาเนี่ยพวกบะนีตีมเนี่ยก็ตำหนิท่านอบูบักรแล้วก็นะพยายามที่จะบอกท่านอบูบักรให้ห่วงตัวเองนะและในเผ่าของเขาเนี่ย ก็บอกให้แม่ของเขาเนี่ยว่าให้อะไรให้ป้อนอาหารให้ท่านอบูบักรแล้วก็ให้เอาน้ำเนี่ยมาป้อนท่านอบูบักรแต่ว่าวักอซิดดิกเนี่ยตอนที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยแม้กระทั่งแม่พยายามจะเอาน้ำเอาอาหารมาให้เนี่ยบูบักรปฏิเสธก็คือยังไม่ยอมกินอะไรนะจนกว่าจะได้รู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยนะเป็นยังไงนะแล้วพอเวลาที่ท่านอบูบักรได้รู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอยู่ในบ้านของอัลอัรกอมบินอบีอัรกอมนะบูบักรก็บอกว่าอยากจะไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอยากไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเหมือนกับอบูบักรเนี่ยนะมีความรู้สึกว่าแม่ของเขาเนี่ยนะก็คือเคยด้วยกับความที่ท่านอบูบักรมีอาการแย่มากแม่ก็ไม่อยากให้ท่านอบูบักรเนี่ยได้ไปนะจนกว่าท่านอบูบักรจะได้ทานอาหารสักหน่อยนะอบูบักรก็บอกว่าขอสาบานเลยว่าฉันจะไม่กินอะไรฉันจะไม่ดื่มจนกว่าฉันจะได้เห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งแม่ต้องยอมนะแม่ท่านอบูบักรเนี่ยก็คือต้องยอมแล้วก็พาท่านอบูบักรซิดดีกเนี่ยได้นะฮะคือหามไปนะพาท่านอบูบักรไปโดยที่ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็พอเวลาไปหาท่านนบีเนี่ยนะโดยที่เขาตัวเองเนี่ยก็ยังเจ็บหนักท่านนบีก็ได้มีความอะไรฮะสงสารเขานะแล้วก็มาดูอาการท่านอบูบักรนะแล้ววักก็ขอจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าให้ท่านนบีเนี่ยได้เรียกร้องเชิญชวนแม่ของเขาแม่ท่านอบูบักรเนี่ยเข้ามามาสู่อิสลามเพราะต้องการที่จะให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทําให้นางเนี่ยทําให้แม่ของเขาเนี่ยได้รอดพ้นจากไฟนรกอันนี้คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่ท่านอบูบักรได้เผชิญนะได้เผชิญกับบททดสอบที่ค่อนข้างจะหนักนะแล้วก็ท่านอบูบักรซิดดีกเนี่ยในตอนที่ท่านจะรับอิสลามเนี่ยท่านก็ได้ยืนเคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ในเหตุการณ์ต่างๆหนึ่งในเหตุการณ์นั้นก็คือในตอนที่มุชริกีนนะคนหนึ่งได้เอาอะไรฮะเอาผ้ามารัดคอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็รัดท่านนบีจนกระทั่งว่าท่านนบีเนี่ยนะมีโดนทำร้ายอย่างหนักท่านอบูบักรก็มาแล้วก็มาขัดขวางคนนั้นออกไปแล้วก็บอกกับคนคนนั้นว่าอัตักตุลูนรอจุลันอัยกูรร็อบบียัลลอฮ์เจ้าจะสังหารคนคนหนึ่งที่จะบอกว่าผู้อิบานของฉันเนี่ยคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหรอนะแล้วอุบักก็ขจัดท่านสามารถป้องกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะปกป้องท่านนบีได้ในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะพี่น้องตอนที่ท่านอบูบักรซิดดีกได้รับคำสั่งจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีคำสั่งว่าใครที่มีความสามารถให้อพยพไปที่ดินแดนฮะบัชชะอบูบักรก็เลยคิดในการที่จะอพยพไปที่ดินแดนฮะบัชชะท่านก็เลยทำการอพยพไปแต่พอเวลาท่านจะออกไปเนี่ยท่านก็รู้สึกความเป็นห่วงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านอบูบักรก็เลยไม่ได้อพยพไปแล้วก็เข้ามาดังที่เป็นที่รู้กันนะพี่น้องว่าในดินแดนนครมักกะเนี่ยจะมีคนที่เป็นพวกมือปืนรับจ้างนะเป็นพวกทหารรับจ้างหรือมือปืนนะเรียกมือมีดก็ได้นะมือมีดรับจ้างเนี่ยแล้วเขาก็จะคอยรับจ้างป้องกันอุบักก็เลยเข้ามาแล้วก็จ้างอิบนุดะกีนะบอกกับอิบนุดะกีนะว่าช่วยคุ้มกันฉันหน่อยนะคุ้มกันฉันหน่อยอิบนุดะกีนะก็บอกว่าให้ท่านเนี่ยอยู่ที่นี่ได้เลยแล้วฉันจะคุ้มกันท่านนะแล้วอุบักก็อยู่ในดินแดนอยู่ในที่อิบนุดะกีนะได้เป็นคนที่คอยคุ้มกันเขาอุบักได้ละหมาดทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าท่านต้องการจะละหมาดให้คนเนี่ยได้เห็นต้องการดะอวะห์พี่น้องต้องการทำงานศาสนาต้องการให้คนได้เห็นนี่คือจุดยืนท่าวักนะว่าอยู่ท่ามกลางมุชริกีนแล้วก็มีการพยายามจะโดนทำร้ายแต่วักไม่ใช่ว่าจะมาแอบละหมาดอิบนุตะกีนะห์ได้เตรียมสถานที่ไว้ให้ท่านอยู่ที่นี่เลยแล้วทำอิบาดะห์ที่นี่วักออกไม่
ฉันจะขอไปละหมาด ที่ลานเพื่อให้คนได้เห็นให้คนได้ฟังกุรอานให้คนได้เห็นการละหมาดการอิบาดะห์ของท่านนะแล้วก็อิบนุดะรีนะก็ได้รับการกดดันจากพวกมุชริกีนว่าถ้าเกิดว่าเจ้าจะคุ้มกันท่านอบูบักในสภาพนี้เนี่ยให้เขามาอยู่ในที่ลับอบูบักบอกว่าไม่ถ้าท่านไม่คุ้มกันฉันจะให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ที่คอยคุ้มกันฉันเองนะแล้วในเหตุการณ์ต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยท่านอบูบักก็อยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วในเหตุการณ์ที่ชัดเจนที่สุดก็คือการอพยพของท่านอบูบักอัสซิดดีกพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอ่ะท่านนบีได้เป็นคนที่โดนถูกตั้งค่าหัวเวลาท่านนบีถูกตั้งค่าหัวนั่นหมายความว่าการที่ใครก็ตามอยู่ใกล้ท่านนบีเนี่ยมีอันตรายอบูบักอัสซิดดีกคือคนที่ยืนเคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่ท่านนบีจะอพยพไปเนี่ยท่านนบีมีคำสั่งท่านอบูบักว่าเจ้าอย่าเพิ่งอพยพนะให้รอคำสั่งพอเวลาท่านนบีมาหาท่านอบูบักเนี่ยอบูบักก็ได้รู้ว่าถามท่านนบีว่าอัสซอฮบะยารอซูลุลลอฮ์ถามว่าฉันจะได้ไปกับท่านเหรอฉันจะได้ยืนดะวะได้ไปเคียงข้างท่านเหรออบูบักได้มีความดีใจมากในการที่เขาจะได้อพยพไปพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะซึ่งการอพยพนั้นเนี่ยแน่นอนนะเต็มไปด้วยความอะไรเต็มไปด้วยความยากลำบากแล้วก็เต็มไปด้วยการที่จะต้องเผชิญกับอันตรายแต่ไม่ได้ทำให้ท่านอบูบักเนี่ยได้ย่อท้อไปเลยท่านได้เตรียมนะเตรียมพร้อมเตรียมการเอาไว้นะเตรียมอูฐไว้2ตัวสำหรับท่านแล้วก็ท่านอบูบักท่านอบูบักแล้วก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้เตรียมอะไรฮะเตรียมลูกชายว่าให้เป็นคนที่คอยส่งเสบียงให้กับท่านอบูบักแล้วก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูบักกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เตรียมคนนำทางเช่นกันคือเวลาที่จะออกไปเนี่ยต้องการคนนำทางที่มีความชำนาญทางทั้งสองก็เลยจ้างอับดุลลอฮ์บินอุไรกิดนะอับดุลลอฮ์บินอุไรกิดเป็นคนคอยนำทางมาให้แล้วทั้งสองก็ได้มีอาเมรบินฟูไฮรอเป็นคนรับใช้ท่านอับบักเนี่ยให้คอยเดินทางไปคอยเดินทางไปในตอนช่วงแรกเดินทางไปด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่น้องบอกให้เรารู้เห็นถึงความเพียรพยายามท่านอับบักอัสซิดดิกในการเคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านก็ไปอยู่กับท่านนบีอพยพไปพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในแผนที่ท่านได้วางไว้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออะไรฮะมักกะเนี่ยอยู่ทางทิศเหนือมะดีนะห์อยู่ทางทิศเหนือของนครมักกะนะแล้วก็แต่ว่าท่านนบีท่านวางในเดินทางมาทางทิศใต้ก่อนเพื่อหลอกพวกมุชริกีนแล้วก็มาหลบอยู่ในถ้ำดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าซานิยัสไนนิอิซุมาฟิลกอรอินยะกูลุลิซอฮิบิฮิลาตะฮซันอินนัลลอฮะมะอานาทั้ง2คนตอนที่ทั้ง2ได้อยู่ในถ้ำเนี่ยแล้วท่านนบีก็บอกกับท่านอบูบักว่าลาตะฮซันอินนัลลอฮะมะอานาเจ้าอย่าเสียใจเลยเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่อยู่กับเราแล้วท่านนบีกับท่านอบูบักก็ได้เดินทางอพยพเคียงคู่กันอบูบักได้คอยระวังทางด้านหน้าทางด้านหลังให้ท่านนบีแล้วคอยระวังตามในตลอดเส้นทางจนทั้งสองได้ไปถึงที่นครมะดีนะห์และผู้คนก็มาต้อนรับท่านนบีแล้วก็ต้อนรับท่านอบูอัสซิดดีกแล้วท่านคอยรับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอยปฏิบัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งว่าในสงครามบะดรนะสงครามบะดรท่านอบูอัสซิดดีกก็เป็นคนที่ต่อสู้เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะร่วมสงครามกับท่านนบีในทุกเหตุการณ์ในสงครามอุฮุดอบูบักก็เป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ที่อดทนยืนเคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนที่อะไรฮะในตอนที่มุสลิมได้เพี้ยงพล้ำให้กับพวกมุชริกีนนะให้กับพวกกุฟาร์ที่มุชริกีนที่นครมักกะแล้วก็ซอฮาบะห์บางท่านก็ได้มีการหนีมีการหลบมีการแต่อบูบักได้ยืนเคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามคอนดักนะที่มุสลิมมีความยากลำบากในการต้องขุดนะต้องขุดสนามเพาะในการป้องกันพวกมุชริกีนที่จะบุกจู่โจมมาซึ่งพวกศัตรูนั้นมีจำนวนมากอบูบักก็คือหนึ่งในผู้ที่ยืนหยัดเคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในซุลฮุลฮุดัยบียะห์ท่านอบูบักก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเหตุการณ์สงครามตะบุกนะซึ่งเป็นสงครามที่เรียกว่าจัยชุนอุสเราะห์และก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสงครามคอยบาร์มันจะเป็นการพิชิตนครมักกะห์อบูบักก็มากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสงครามตะบุกในปีจรศักราชที่9อบูบักก็มาในสงครามฮุเนนอบูบักก็เป็นคนเคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในปีฮิจรศักราชที่9นั้นเนี่ยท่านนบีก็มีคำสั่งให้ท่านอบูบักเนี่ยเป็นคนที่นำบรรดาซอฮาบะห์ไปทำฮัจญ์นี่คือสิ่งที่ให้เราได้เห็นถึงการยืนเคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะของท่านอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอัน
แล้วท่านก็เป็นผู้นำในการไปทำฮัจญ์ในปีฮิจเราะห์ศักราชที่9แล้วท่านนบีก็สั่งให้ท่านอบูบักรทำการประกาศให้พวกมุชริกได้รู้ว่าลายะฮุจญะบะดะอามมุชริกหลังจากปีนี้เนี่ยห้ามมุชริกมาทำฮัจญ์แล้วนะคือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยหลังจากปีนี้นะปีที่9เนี่ยห้ามมาทำฮัจญ์แล้วว่าอัลลายะตูฟบินเบตอุรยานะแล้วก็ห้ามคนเปลือยกายมาทำการตะวาฟรอบกะอบะห์แล้วอบูบักรก็ได้ทำหน้าที่ของท่านในปีนั้นอย่างดีในปีฮิจเราะห์ศักราชที่10อบูบักรก็มาพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการมาทำฮัจญ์อีกเช่นกันแล้ววันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ล้มป่วยลงนะท่านอบูบักรก็คือคนที่นะคือคนที่ยืนอยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอยดูแลท่านนบีพอเวลาท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยท่านก็คือคนที่ประกาศออกมานะประกาศจุดยืนออกมาให้รู้ว่าอันนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นหนึ่งในมนุษย์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างขึ้นมาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้แต่งตั้งให้เป็นนบีให้เป็นรอซูลทั้งที่บรรดาซอฮาบะห์หลายๆท่านมีความสับสนมีความปั่นป่วนท่านอัสมาลิกนะได้บอกว่าวันที่ท่านนบีได้เข้ามาเนี่ยนครมะดีนะห์มีแต่แสงสว่างมีแต่ความเจิดจรัสแต่วันที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยมันมืดไปหมดเลยนะท่านอุมัรบินคอฏฏอบในบางรายงานในที่ท่านได้บอกว่าถ้าใครก็ตามที่ใครที่บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะใครบอกว่าท่านนบีเสียชีวิตฉันจะเอามีดดาบไปลงที่คอเขาคือฉันจะตัดคอมันท่านอุมัรก็ได้ยืนแสดงจุดยืนในตรงนั้นเนี่ยให้บรรดาซอฮาบะห์ได้เห็นท่านนบีได้กล่าวถึงความประเสริฐของท่านไว้อย่างมากและบรรดาซอฮาบะห์ทุกท่านก็รู้ถึงความประเสริฐของท่านอบูบักรในการต่อสู้แล้วก็ในการที่ท่านนบีได้กล่าวอยู่ตลอดว่าซะฮับตุอานาวะอบูบักรวะอุมัรฉันมีฉันไปมีท่านอบูบักรแล้วก็มีอุมัรหมายความว่าท่านอบูบักรกับท่านอุมัรเนี่ยได้ยืนเคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ตลอดแล้วก็ไม่ว่าเหตุการณ์ใดก็ตามท่านนบีก็จะปรึกษาหารือบรรดาซอฮาบะห์และอบูบักรกับอุมัรก็เป็นหนึ่งในคนที่นำเสนอให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาความเห็นของท่านนบีในสงครามบะดรเรื่องการเสนอทรัพย์เฉลยศึกเรื่องการเสนอในการจัดการกับเฉลยศึกที่เราจับมาได้70คนเนี่ยท่านอุบักก็เสนอกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็เอาความเห็นของท่านอุบักเนี่ยไปสู่การปฏิบัติก็คือการเรียกอะไรฮะเอาแต่ละคนเนี่ยมาเรียกค่าถ่ายให้มาจัดการเรื่องการจ่ายค่าถ่ายนะนี่คือชีวิตของท่านอบูบักรในตอนที่ท่านได้ยืนเคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงการให้บัยอะห์นะการบัยอะห์ท่านอบูบักรอัสซิดดีกเป็นคอลีฟะห์ซึ่งจุดยืนหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปเนี่ยนะในการแต่งตั้งท่านอบูบักรขึ้นเป็นคอลีฟะห์เนี่ยอุลามะห์ได้มีความขัดแย้งกันว่าหรือมีความเห็นไม่ใช่ความขัดแย้งมีความเห็นแตกต่างกันหน่อยบางคนบอกว่าท่านอุบักเนี่ยคือเป็นคอลีฟะห์ด้วยการแต่งตั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนว่าท่านอุบักเนี่ยเป็นคอลีฟะห์ด้วยการเลือกตั้งที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ทำการเลือกตั้งกันขึ้นมาเพราะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในเรื่องของการเป็นคอลีฟะห์ของท่านอุบักว่ามีเหตุการณ์ยังไงเกิดขึ้นแล้วการให้บัยอะห์ต่างๆในให้บัยอะห์จากบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยกับท่านอุบักเนี่ยได้รับความเห็นจากผู้คนอย่างไรกับบรรดาซอฮาบะห์อย่างไรพบกันใหม่ในครั้งหน้านะอัสลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999 ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม